ตำรวจเร่งสอบเหยื่อแชร์แม่มณีประสานตม.สกัด2ผู้ต้องหาผู้กำกับการ5กองบัญชาการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำผู้เสียหายในคดีแชร์ลูกโซ่แม่มณีซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2,000 คนแล้วที่เข้ามาร้องเรียนแต่ในส่วนของนางสาวจุฑาทิพย์หรือมะนาวอายุ25ปีซึ่งเป็นแม่ขายแชร์แม่มณีนั้นทางปอส.ยังไม่ได้มีการเรียกตัวเข้ามาสอบปากคำเนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความกับปอส.แต่ถ้าหากมีผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความทางปอส.ก็พร้อมที่จะเรียกนางสาวจุฑาทิพย์เข้ามาสอบปากคำทันทีทั้งนี้นอกเหนือจากการสอบปากคำของผู้เสียหายแล้วทางปอส.ยังได้มีการประสานการทำงานไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศให้คุมเข้มในการสกัดจับผู้ต้องหาคือนางสาววรรธนีหรือเดียแม่มณีและนายเมธีซึ่งเป็นสามีแม่มณีเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งสองคนหลบหนีออกนอกประเทศเบื้องต้นยืนยันว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าทั้งคู่ได้ผ่านจุดตรวจใดออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านThank you.